วัสดีเช้าวันที่1เมษาจ้ะน้าก็พอเพิ่งจะกลับเข้ามาจากซื้ออาหารเช้าเนาะวันนี้ออกคนเดียวเดนิสเขายังนอนอยู่พอดีว่าน้าได้พูดไปอย่างบางทีถ่ายคลิปเยอะๆน้าก็ลืมเอาเป็นว่าเมื่อวันนั้นที่ว่าไปเล่นน้ำที่โรงแรมกันแล้วน้าเนี่ยล้างคอเดนิสเพราะว่าเขาเนี่ยจะจับน้าโยนในน้ำไงน้าก็เลยว่างั้นก็ไปด้วยกันเลยล้างคอเขาคอเขาเคล็ดหันคอไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ก็เลยพอเพิ่งได้ซื้อยาให้กินเนาะแต่เขาก็ไปด้วยนะตอนเอาอาหารหมากับแมวไปบริจาคเนี่ยเขาก็นั่งรถไปด้วยแต่ว่าช่วยหยิบช่วยยกอะไรนะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากกินยามาแล้ว1วันเริ่มดีขึ้นเนาะคืนก่อนหน้านั้นแทบไม่ได้นอนเลยเพราะแบบขยับไม่ได้เลยแบบแม้แต่ขยับตัวหรืออะไรเงี้ยแบบพอจะขยับตัวจริงๆแล้วตัวมันขยับได้แต่พอขยับตัวหัวเราต้นคออะไรเงี้ยมันขยับด้วยมันก็เลยทำให้เขาปวดก็เลยเขาไม่ได้ไปด้วยนะแต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาไปเองก็ได้ยิ่งไปเองยิ่งดีคือพอไปเองอะได้หยิบได้อะไรหลายๆอย่างไงคือแบบอยากจะกินขนมอยากจะกินโน่นกินนี่แต่ถ้าเกิดเขาไปด้วยเดี๋ยวว่าพอแล้วไหมอ้วนนู่นนี่นั่นนะจะถึงบ้านแล้วสาวๆก็รออยู่หน้าประตูแล้วเนาะวิ่งกันนะสั่งขนมมากินจ้ะนี่อันนี้เป็นมันเนาะน้าล้างมือแล้วให้เดนิสชิมแล้วก็มีอันนี้มีข้าวเม่ามีกล้วยทอดแล้วก็มีจื้อจุ่นจื้อจุ่นก็คือขนมฝักบัวเนาะจะกินจื้อจุ่นโอ้มันหวานเดี๋ยววางในถุงเลยลูกมันเอาไหมนี่เลยฝักบัวฝักบัวค่ะพับเลยได้ไหมพับแล้วก็กินยืดจุ่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวละเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวสะดือเป็นจุ่นนะจะบอกให้ก็ตัวเดียกันอืมสอดดูสกิบลินิตนะวะเนี่ยอร่อยติ่งกล้วยเลยป่ะมันจะชิมของลูกลมทางพัดลมเนาะผมมันหวานเนอะกินคัมเบอร์เลยอ่ะเอ้าก็กินให้มันเต็มเต็มปากแค่นี้แหละพอเสร็จจะช่วยมันจะดูก็สมองก็สมองถ้าสูบบีดกินกล้วยเนาะข้าวเม่าอ่ะจะมีเลยสมองฟิ้งจริงจริงเลยพอสุกจ้ะหวานดีหวานมากเราต้องนอนตื่นตัวไปนอนอีกทีไปเข้าเมาเหี้ยตันเข้าเมาเพราะผมแต่นี่มันถามว่าทำไมกินกระดูกหมูทอดแค่มีกระดูกหมูอยู่หรอเออว่าแอบไหมเนี่ยบางทีแม่ซื้อมามันก็เยอะเกินแม่ก็ทำทีครึ่งแล้วก็หมูวันนั้นหมูบดนะว่าจะผัดเครื่องแกงใส่ถั่วผักยาวใส่ถั่วไอใส่อะไรวะเขาเลี้ยงแต่คนๆกันไปเราเลี้ยงมีเหรอมีนิดหน่อยเพิ่งไปค้นเจอเอาเดี๋ยวไงนะขอตัวไปกินอันนี้ก่อนนะจ๊ะนอนอยู่กับสาวๆหน้าบ้านเนี่ยจ้ะหน้าเบียงเนาะเดี๋ยวนี้ก็นั่งเฝ้าอยู่ตาตาเอาคอกมากั้นไว้ข้างล่างข้างหน้าบ้านนะจ๊ะพอดีว่าน้าเนี่ยให้เขามาทำรางน้ำฝนใหม่เนาะก็จะมีคนมาทำงานแล้วทีนี้พอมีสาวๆน้าไม่ได้เลี้ยงสาวๆไว้ในบ้านไงไม่ได้เลี้ยงหมาไว้ในบ้านเนาะต้องหาออกมาอยู่อะ
หมาข้างนอกบ้านแทนกั้นตรงโน้นทีกั้นตรงนี้ทีขยับไปเรื่อยๆตรงไหนมีแดดก็ย้ายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอช่วงตอนบ่ายๆเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่มีแดดแล้วมันก็มีลมเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นลมอบอ้าวจะเพราะเหมือนฝนมันจะตกยังไงไม่รู้อะตอนเนี้ยช่างก็พาไปเขาออกไปกินข้าวข้างนอกเนาะมื้อเที่ยงของเขาอะจ้ะเขายังไม่มาพอเขายังไม่มาก็หานอนเล่นอยู่ตรงนี้แล้วยายอ้วนเขาก็ทำกับข้าวอยู่เสียงว่าพ่อเก่งส้มของน้าเหลือเมื่อวานแล้วน้าเลยบอกว่าใส่แค่ปลากระป๋องเข้าไปลงไปก็พอแล้วก็เขามีหมูก็เลยทอดหมูให้เดนิสเขามื้อเย็นของบ้านน้าจ้ะวันนี้เป็นชาย4บะหมี่เกี๊ยวเนาะเดี๋ยวแกะใส่ถ้วยใส่ชามกันเลยเส้นใหญ่เนาะเป็นบะหมี่อ้วนๆอ่ะไม่เห็นที่ว่ามันเล็กๆน้อยๆเลยนะแบบนั้นเรียกว่าน่ากินกว่าตรงไหนว่าของโซล่าก็มีเส้นเป็นเส้นทำเองเม็ดเดียวๆตรงน้ำมันแอร์ตอนแฮมมากเงินนี่ใส่ถั่วไหมอยู่ก็เติมต้องหอดอ่ะนิดหน่อย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 ช่วงเสียบลองนะชิมก่อนอ่ะน้ำพริกน้ำส้มยังไม่ขาดน้ำพริกน้ำส้มยังไม่ขาดตัวใส่แล้วอร่อยแล้วหรอเนี่ยเส้นจะใหญ่ๆหน่อยอ้วนๆนะแม่เอาไม่ปรุงเหรอเนื้อร้องอันตรายแม่อร่อยแล้วแม่อร่อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ดับปรุงป่ะไม่ปรุงอร่อยแล้วเหมือนมันอร่อยแล้วเหมือนปรุงไหมเขาไม่ปรุงกันเขาบอกเขาอร่อยกันแล้วเค็มได้แล้วหรอข้างตื้นนิดนึงเยอะนิดนึงรถติดอย่างนี้ถ้าไปสีมิรินตรงนี้นะต้องไอ้นี่ละมอไซค์ถ้าจะไปตรงนู้นอ่ะมันเลี้ยวง่ายซบเซกง่ายไปง่ายกว่าเดินตัว2เดนิสไม่เอาเห็นน้องจริงๆฟังแล้วมีคนสนใจบอกให้รู้แก่อะไรมันงามดีดีแค่คิดถึงก็รีบหน่อยก็รีบหน่อยเขามีหลายงานใช่ไหมครับเขียนว่าเสร็จแล้วของผมเนี่ยเสร็จตรงไหนวะแบ่งกันเราน้ำซุปเดือนนิดไม่เอาวิ่งโดนไอ้นั่นบาดขาซะแล้วมั้งนี่สังกะสีหมาเอาทะเลาะกันแล้วมันไม่ได้รักกันอย่างก่อนรักกันแห้งๆกูแล้วมันแห้งๆกูถูกโทรสปันตัวช่างมันแต่ไอ้บอดี้เราต้องมีลักษณะของแบบสกัดปากมันที่บาดขาเนี่ยแหละช่างเหลือถ้าเกิดมันบาดกูพาไปหาหมอเลยปรุงเสร็จแล้วนะพอดีบ้านน้าเนี่ยรางน้ำฝนเนี่ยนะทำเอาไว้อยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วอ่ะมันเป็นรางสังกะสีซึ่งตอนนั้นที่น้าทำอ่ะเขาก็ไม่ได้มีกระหนงเสนอมาว่าจะเอาไหมรางสเตนเลสนู่นนี่นั่นนะเลยเปลี่ยนรางใหม่เพราะว่ามันรั่วแล้วมันก็หลายปีแล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จหรอกและอย่างที่บอกบ้านน้ามีหมาบางทีมันทะเลาะกันโกงวิ่งเข้าไปโดนในรางสังกะสีที่เขาวางไว้ข้างๆนั่นน่ะชิมดีกว่าว่าได้หรือยังงบเลยมากินแบบที่แต่งที่เพื่อนชวนนี่แบบแต่ของลูกอร่อยเหมือนแล้วของลูกอร่อยเหมือนแล้วแม่ปรุงก็อร่อยแล้วของน้าพริกไทยเยอะซุปเขาเผ็ดพริกไทยแต่อร่อยนะสำหรับยายอ้วนคงไม่ค่อยไหนนี่ก็แบบสำลักพริกไทยเลยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเนาะแต่เขาไม่มีนี่เนาะไม่มีปูแล้วน้าเห็นตรงเมนูเขานะเขามีเตียงไก่ก็เลยถามว่านี้มีไหมเตียงไก่เขาบอกเขาไม่มีเขามีเตียงไก่ด้วยนะ
แล้วก็มีข้าวหมูแดงเกี๊ยวจ้ะน้องเริ่มเสร็จเนี่ยเสร็จมาแล้วนะน้าเพิ่งเริ่มได้สองคำแต่นิดกินเสร็จแล้วอ่ะเหลือประมาณสองคำก็หมดมันนิดเดียวเนาะรีบซะเนาะนี่เราตรงนั้นเยอะกว่าอร่อยด้วยหน้าปากซอยเขาก็มีไก่ย่างไก่ทอดแม่ของบังไก่ทอดแล้วก็ข้าวหมกไก่ที่ไหนหน้าแถวนั้นแหละแล้วก็โรตีโรตีมีสองเจ้าอยู่ตอนหน้าโรตัสแล้วลืมเอาหน้ากากไปนะน้ากระเด็นนิดลืมเอาหน้ากากไปก็ไม่เข้าเลยพอดีน้องเขาออกมาเขาทำงานอยู่โรตัสนั่นแหละน้าจะเข้าโรตัสไงแล้วบอกน้องขอหน้ากากหน่อยสิขอซื้อน่ะก็เอาหน้ากากให้ก็เข้าไปแล้วน้าดื่มเย็นๆจ้ะโขดกำลังพอดีเลยไม่ใหญ่มากเยกอ้วนก็เย็นเหมือนกันเยกอ้วนก็น้ำเย็นของเดนนิสนั่นเบียร์เย็น This cake has many sponsors อร่อยวันนั้นน้าไปดูบ้านที่เขาขายเนาะด้วยกันกับพี่สาวลืมเล่าให้ฟังแล้วทีนี้เขาจะมีเบอร์โทรติดต่อเซลล์ที่เขาขายบ้านนะจ๊ะแล้วทีนั้นว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้นะคนชื่อคนเขาชื่ออะไรนะโบอะไรแล้ววะขอมดูโบโบลาเวนเดอร์หรืออะไรสักอย่างคือเขาชื่อแบบน่ารักอ่ะนักเลยคุยเล่นๆด้วยกันกับพี่สาวเนาะเดี๋ยวต้องชื่อแล้วต้องเปลี่ยนชื่อบ้างแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อเปลี่ยนชื่อหรอกต้องเพิ่มชื่อบ้างเดี๋ยวน่าจะชื่อไอ้นี่ติ๊กไอซ์คอฟฟี่อ่ะยังไงนะขอตัวไปกินของน้าก่อนนะจ๊ะ